สวัสดีครับคลิปนี้นะครับครูอภิวัฒน์สอนสร้างสื่อจะมาแนะนำนะครับการแสดงผลข้อมูลจากการค้นหาข้อมูลนะครับในรูปแบบของสวิตช์ alert แต่เป็นสวิตช์ alert ที่โชว์ตารางนะครับในสวิตช์ alert เลยนะครับไม่ต้องมาใช้ data table แบบนี้ก็ได้นะครับมีวิธีการทำอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันนะครับเดิมการค้นหานะครับเดี๋ยวรีเซ็ตให้ดูครั้งหนึ่งนะครับปกติแล้วในการค้นหานะครับเมื่อมีการค้นหาข้อมูลนะครับถ้านะครับข้อมูลนั้นไม่มีนะครับก็จะมีสวิตช์ alert บอกว่าไม่พบข้อมูลนะครับหรือค้นหาแล้วมีข้อมูลนะครับก็จะมีสวิตช์ alert แบบนี้แล้วก็ไปโชว์ข้อมูลใน data table นะครับสมมุติว่าเราไม่ต้องการใช้ data table เลยนะครับให้โชว์สวิตช์ alert แล้วก็จบนะครับเราจะทำยังไงนะครับเราก็มาที่โค้ดนะครับที่โชว์สวิตช์ alert ครับในไฟล์ index ของเรานะครับในส่วนของคำสั่งในสคริปต์นะครับสคริปต์มาตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับถ้านะครับ if result นะครับ .link นะครับมากกว่า0ถ้าไปเจอข้อมูลนะครับก็ให้นะครับ swall.file นี่คือสวิตช์ alert นะครับบอกว่าพบข้อมูลเรียบร้อยนะครับแล้วจากคำสั่งนี้นะครับก็แสดงตารางนะครับจาก data table นะครับทีนี้เราจะลบข้อมูลนี้ทั้งหมดออกไปนะครับมาจนถึง L นี่แหละนะครับเนี่ยข้อมูลนี้นะครับต่อจาก if เนี่ยครับ delete เลยนะครับก็จะเป็น if result นะครับ .length มากกว่า0นะครับแล้วก็ปีกานะครับว่าให้ทำอะไรนะครับแล้วก็ค่อย L นะครับแล้วก็บอกว่าไม่พบข้อมูลนะครับตรงนี้นะครับเราต้องการให้สวิตช์ alert ขึ้นมาและก็เป็นนะครับตารางเลยนะครับผมได้ทำการแชร์นะครับโค้ดไว้ใต้คลิปสอนให้นะครับท่านก็ไปเปิดลิงก์นะครับพอเปิดลิงก์เสร็จนะครับมันก็จะเป็นลิงก์ GitHub แบบนี้นะครับแล้วก็มาทำการคัดลอกตรงนี้นะครับคัดลอกตรงนี้เลยนะครับมาจนถึงนะครับเนี่ยนะครับ HTML ตรงนี้คลิกขวาคัดลอกโค้ดครับพอคัดลอกโค้ดเสร็จนะครับกลับมาที่สคริปต์ครับแล้วก็เอามาวางตรง if นี่แหละนะครับCtrl V ลงไปแบบนี้นะครับซึ่งอธิบายโค้ดนะครับเมื่อนะครับเป็นจริงก็ให้นะครับ swall html ตัวนี้นะครับสร้างเป็นตัวแปรตัวหนึ่งขึ้นมานะครับแล้วก็ระบุ class เป็น panel นะครับจากนั้นก็มาสร้างตารางขึ้นมานะครับมาสร้างตารางขึ้นมาแล้วก็นะครับรหัสนักเรียนอันนี้เราไปเปลี่ยนเองได้กรณีที่เราไปแสดงผลอย่างอื่นนะครับที่ต่างจากในตัวอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็จะดึงข้อมูลนะครับดึงข้อมูลจากตัวแปร result นะครับที่ส่งมานะครับคือตัวนี้นะครับดึงตัวแปรนะครับตัวคอลัมน์ช่อง0 index 0 index 1 index 2 index 3นะครับจากช่องค้นหานะครับที่เจอครับ0 12 3 4แบบนี้นะครับเราก็กำหนดนะครับอินเด็กซ์ของอะเรย์ตามนี้เลย0 1 2 3 4นะครับแล้วก็ส่วนนี้ก็เป็นลิงก์ไปนะครับทีนี้นะครับเมื่อเรานำโค้ดนี้มาวางนะครับตามคำสั่งนี้นะครับเสร็จแล้ว swall ก็จะโชว์ขึ้นมาเป็นข้อมูลนักเรียนเป็นแบบตารางกดปุ่มบันทึกครับพอบันทึกเสร็จนะครับบันทึกเสร็จเดี๋ยวเราจะมารีเฟรชดูตัวอย่างนะครับซึ่งตัวนี้จะไม่โชว์ data table แล้วนะครับจะโชว์สวิตช์ alert แทนนะครับเหมือนเดิมครับลองแบบผิดก่อนค้นหาครับก็ไม่พบข้อมูลนะครับก็หยุดแบบนี้นะครับทีนี้ลองค้นหาข้อมูลที่มีบ้างนะครับสมชายครับกดค้นหาครับเนี่ยนะครับก็จะโชว์ข้อมูลขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับเป็นตารางสวยงามแบบนี้นะครับถ้าใครชอบแบบนี้ก็นำข้อมูลแบบนี้ไปใช้ได้เลยนะครับ1002ครับกดค้นหานะครับเนี่ยสมศรีคนสวยครับก็จะเป็นข้อมูลของสมศรีนะครับ1003นะครับถ้าค้นเจอนะครับเป็นข้อมูลของใครนะครับ1003ก็จะเป็นสมพงษ์คนขยันนะครับเนี่ยเป็นสมพงษ์คนขยันนะครับก็เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นการค้นหาข้อมูลนะครับแล้วก็แสดงผลข้อมูลแบบสวิตช์อเลิร์ตแบบตารางนะครับถ้าใครสนใจตัวนี้ก็ลองไปนำไปใช้ดูนะครับโค้ด
แชร์แล้วใต้คลิปสอนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ